มูลนิธิมิรเคริลอ,ออฟไลน์ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีมอบสิ่งของพระราชทานแก่รัษฎรผู้ประสบภัยหนาวที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะที่ห้องประชุมโรงเรออนุบาลเขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีส่งพระกรุณาโปรดให้ในายมนัทโนนุษ กรรมาการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิรกเกิลออฟไลท์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการหนึ่งใจเดียวกันเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยหนาวนายทิติศักดิ์กันเขตนายอำเภอเขาค้อได้รายงานสภาพพื้นที่อำเภอเขาค้อแบ่งการปกครองเป็น7ตนําบล72หมู่บ้านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5แห่งประชากร3 7 0 1 4คน ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันมีอากาศหนาวเย็นตลอดปีจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ประกาศให้อำเภอเขาค้อเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเมื่อวันที่9มกราคม2558โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย12องศาเซลเซียสมีรัศดรผู้ประสบภัยหนาว1 3 6 5คนในการนี้มีผู้ประสบภัยหนาวประกอบด้วยผู้สูงอายุผู้พิการผู้มีไรายได้น้อยเด็กไร้ผู้อุปการะจำนวน490คน และพระภิกสุสงสิบรูปเข้ารับสิ่งของพระราชทานรวม500ชุดยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นแก่รัษฎรในพื้นที่โอกาสนี้นายมนัทโนนุชกรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิรเคลออฟไลน์ได้กล่าวกับประชาชนว่าทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีส่งห่วงใยประชาชนจึงประทานความช่วยเหลือมายังผู้ประสบภัยหนาวและทรงดำรัสว่า จะทรงเป็นกำลังใจให้ประชาชนชาวไทยทุกคนในการต่อสู้กับทุกภัยต่างๆขอให้ประชาชนมีจิตใจที่เข้มแข็งก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆไปได้ค่ะ